สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปข่าวสารต่างๆในเกมไรเนเจอร์นะครับก็เป็นข่าวสารเพิ่มเติมนะครับเรียกได้ว่าข่าวสารนี้ไม่มีกฎโกรธนะครับคือช่วงหลังๆเนี่ยเพจไรเนเจอร์ทางการซึ่งเพจไรเนเจอร์ทางการเนี่ยมีเฉพาะของประเทศไทยนะซึ่งไม่ใช่เป็นของทางการแบบเป็นของผู้พัฒนาเป็นของทางประเทศไทยที่เขาทำขึ้นมานะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยเวลาเขาโพสต์อะไรก็ตามนะครับแล้วระบบเกมมีปัญหาเนี่ยจะโดนผู้เล่นกดโกรธเยอะมากหลังๆเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆนะคือกดโกรธเนี่ยอีโมชันสูงสุดมันจะขึ้นได้2 อย่างใช่ไหมที่เพจนะครับกดโกรธเนี่ยติดอันดับเยอะมากนะครับในช่วงการอัปเดตหลังๆนะอันนี้ผมเข้าใจผู้เล่นอยู่เหมือนกันผมลองมาย้อนดูเนี่ยประมาณ30กว่าโพสต์หลังเนี่ยเรียกได้ว่าซัดไป20กว่าโพสต์อะที่แบบกดโกรธติดอันดับนับ2อีโมชันครับก็เรื่องของการอัปเดตนั่นแหละแต่อย่างที่บอกนะว่าแสดงออกได้แต่บางทีน่ะด่าเยอะมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าอันนั้นน่ะเขาเป็นของฝั่งประเทศไทยนะครับก็จะเป็นทีมงานไทยที่บางทีเขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเป็นการรับเรื่องแจ้งเรื่องนะเรียกได้ว่าเราแจ้งเรื่องกันไปแบบอย่างสุภาพจะดีกว่าส่วนโกรธก็โอเคแหละเข้าใจนะคือผมก็ไปดูเนี่ยก็เป็นหน้าซ้ำๆนั่นแหละคือคาดการว่าน่าจะแบบเจอปัญหาที่แบบกระทบสภาพจิตใจนะคืออย่างที่ผมบอกอ่ะมันก็เชิงแซวๆขำๆนะแต่บางคนเขาก็รู้สึกแบบนั้นแต่ผมก็แนะนำแบบนี้แหละว่าอย่าโทษเขาที่ไม่กลับมาโทษตัวเองดีกว่าที่ยังไม่ลืมนะ move on กันได้แล้วครับคือผมก็เข้าใจแหละว่าการพัฒนาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบถูกต้องแล้วก็ดี 100% แต่เกมนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าทำออกมาก่อนถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อย feedback เดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันนะก่อนอื่นขอโปรโมทร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนเผื่อคนอยากจะเปิดการ์ชาครับเรนเจอร์กับเกียร์ครับรู้วิมดตัวกระชับหมดนะแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับ ACK เกมท็อปรับเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ครับเกมไรเนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง 30% นะทั้งรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆอ่ะรีบไปดูได้เลยนะแต่ว่าเติมถูกมีแค่ iOS เท่านั้นนะครับถ้าเป็น Android อยากจะเติมถูกด้วย iOS นะหา iPhone iPad นะมาเปิดกระชากกดรับรูบี้นะครับเพราะว่ารูบี้จะแยกระบบกันนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจเนี่ยมันจะกดรับไอเทมได้จาก Android นะคือเติมถูกด้วย iOS กดรับใน Android ได้แต่ว่าบางอย่างจะกดรับไม่ได้เพราะว่ามันแยกกระเป๋ากันอย่างเช่น Ruby อะไรประมาณนี้เท่านั้นเนี่ยอย่าเติมถูกนะต้องหายืม iPhone iPad เพื่อนๆมารับ Ruby เปิดกระชากกันเอานะครับเจ้านี้มีรับเติมเกมอื่นๆด้วยครับแล้วก็ร้านค้าปลอดภัยแน่นอนนะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวแบ่งลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ SK Game Top Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% กดติดตามร้านค้าไว้เวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดการเติมนะครับเรื่องของการอัปเดตคือเล่าไปหลายคลิปแล้วล่ะว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาของปีหน้าคือแผนพัฒนาปีหน้าคือซีซั่น10นะตั้งแต่มีนาคมปีหน้าเข้าสู่ซีซั่น10ยาวๆเลยครับจนสุดปีครับบอกเลยว่าก็จะมีการอัปเดตที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะเราจะไม่ใช้คำว่าเจ๋งอีกแล้วนะคือเรียกได้ว่ามาให้ตื่นเต้นแล้วกันเพราะว่าทุกครั้งเราก็คิดเหมือนกันแล้วแบบเฮ้ยอัปเดตเข้ามามันต้องตื่นเต้นน่าสนใจน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะแต่เราไม่คิดว่าเฮ้ย PVP หมุนเวียนมันจะเจอปัญหาเยอะขนาดนี้แล้วประกอบกับว่าเอาแฝงคลิออกคืออย่างที่บอกแหละว่ามันดันตรงกับรอบ2โคโลโบที่ถือว่าค่อนข้างจะดังแล้วก็คนชอบเยอะนะแล้วแถมเป็นตัวละครที่เขาชอบกันไงเรมเอมิลิยานะครับท่านอาร์ยาเบโดนะครับคือแฝงคลิเนี่ยPVP นะเกมนั่นเองถามว่ามีผลไหมก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยเอาไปตีเลทตีเลทเก็บจุติยากมากมีผลจริงๆนะคือถ้าเกิดมีมันทำให้เก็บง่ายมากนะครับแล้วก็พวกหอคอยด่านยากนะครับบางคนก็ไปตีด่านบอสคือฝากความหวังกับทางแฝงคลิเนี่ยแล้วพอตัวเกมออกไปเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันรู้สึกแย่นะครับประมาณนี้นะครับก็ต้องทำให้ระบบอื่นๆเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยผมก็รู้สึกนะว่าเขามีการปรับเพียงแต่ว่าการปรับเนี่ยมันจะส่งผลเฉพาะบางคนเท่านั้นที่แบบไอ้ตัวเรนเจอร์มันดีไงมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะมันก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าบางคนที่ตัวยังไม่พร้อมอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าทำให้ง่ายขึ้นเลยฉะนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับคืออย่างที่บอกว่าเขาต้องการปรับพื้นฐานน่ะให้อนาคตน่ะไอ้ทิศทางคอมโบหรือเปิดได้ตัวไหนก็ตามเนี่ยมันก็รู้สึกดีหรือใช้การได้หมดนะอย่างที่บอกนะว่าถ้าสุดท้ายน่ะตัวเกมทะลึ่งเอาแฝงคลิกกลับมานะไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่หรือว่าตัวเก่าอยู่ดีมาทำแฝงคลิกนะครับก็ควรจะโดนด่าต้องใช้คำนี้ว่าควรจะโดนด่านะครับเพราะว่ามันเป็นดราม่าในเกมที่ค่อนข้างจะหนักมากนะครับไปอย่างที่บอกนะmove on กันดีกว่านะอย่าโทษเขาที่ไม่กลับมาโทษตัวเองดีกว่าที่ยังไม่ลืมนะครับก็ต้องไปต่อครับยังไงเราต้องวางแผนหา รูบี้ตัวกระชากตุนเอาไว้จะเติมหรือจะเก็บนะเพื่อที่จะเปิดหาเรนเจอร์กับเกียร์ที่เป็นทิศทางใหม่ๆในอนาคตเข้ามานะเพื่อที่จะพัฒนาทีมกันต่อไปนะเพราะว่าในช่วงซีซั่นแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเนี้ยเวลามีด่านยากออกมานะครับด่านปกติที่มันยากมากๆเนี่ย
เขาก็จะออกตัวใหม่มาเพื่อที่จะช่วยผ่านด่านนั่นเองอ่ะสเต็ปเราก็ต้องทำแบบนั้นนะเอาโอเควันนี้ข่าวสารนะครับคือข่าวสารนี้ไม่มีกฎโกรธเรียกได้ว่าไม่มีกฎโกรธหรือมีกฎโกรธแหละเล็กๆน้อยๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าเดิมๆนะที่เจอปัญหานะครับก็วันนี้นะครับ10โมงเช้านะอันนี้จะไปจบวันที่17นะครับตอน4ทุ่มนะก็จะเป็นการฟาร์มดาวเคราะห์กบยาวๆเลยครับสำหรับคนที่จะเรนเจอร์ตัวย่อยๆ ID สร้างใหม่ๆอย่างนี้นะเปิดกาชา F เรนเจอร์ตัวย่อยๆครับมีกบดาวเล็กๆเนี่ยไปตีบวกทำมาสเตอร์รับ5รูบี้ไปเรื่อยๆครับหรือคนที่แบบว่าครบหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ฟาร์มกบพวกนี้เพื่อที่จะเอาไปย่อยทิ้งก็ได้ย่อยเอาเลโอนาโซไอ้กบสีๆอ่ะเลโอนาโซนะครับในกระดานหลอมนะครับแล้วก็เอาไปแลกกบเรียกได้ว่าตรงนี้ก็มีประโยชน์ครับถือว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนนะส่วนนะครับหอสมุดลึกลับจะเริ่มวันที่20ถึง25อันนี้ผมต้องฟาร์มแล้วโดยปกติน่ะมันมีแค่วันอาทิตย์น่ะบางทีไม่ว่างเล่นอันนี้คือเรียกได้ว่าน่าจะฟาร์มได้นะครับสำหรับ ID ที่แบบใหม่ๆอยู่แบบนี้นะคือเรียกได้ว่ามีผลเยอะนะครับสำหรับการทำเรนเจอร์คือบางคนมีเรนเจอร์นั่นแหละแต่ไม่มีวัตถุดิบขึ้น9ดาวบางคนวัตถุดิบมีแต่ไม่มีเรนเจอร์ขึ้น9ดาวอันนี้ก็น่าสงสารไม่ต่างกันเท่าไหร่อันเดาผมว่าคนที่มีวัตถุดิบแต่ไม่มีเรนเจอร์ขึ้น9ดาวอันนี้ดูจะน่าสงสารกว่าก็เอาใจช่วยนะสู้ๆอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมันต้องมีวันที่มันเป็นวันของเราอ่ะน่าจะแบบน้อยคนมากจริงๆอ่ะที่แบบดวงแย่จริงทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับก็แนะนำว่าทำบุญไม่รู้จะแนะนำยังไงดีนะเพราะว่าของผมก็จะมองว่าเฮ้ยของเรามี10 ID บวก1 ID ลับเนี่ยมันจะมีการใช้ดวงดีอ่ะวนๆกันไปมันจะไม่ได้ดวงดีแต่ก็มีอยู่เหมือนกันนะบาง ID ดวงดียาวๆก็มีบาง ID ก็มีครับอย่าง ID 2ผมเนี่ยเปิดไม่ได้เลยครับยาวๆ 5-6 เดือนเนี่ยใครติดตามดูก็รู้ครับว่าไม่ได้ผมก็เล่นต่อด้วยทีมเดิมนะครับโอเคตามรูปเนี้ยเราจะเห็นนะครับว่าเขาจะมีลิงก์ที่เขียนว่าแจ้งปัญหาเติมเงินกับทั่วไปนะครับก็คือเป็นปัญหาครอบโลกที่สามารถแจ้งได้หมดนะครับซึ่งอันนี้จะอยู่ที่เพจทางการซึ่งบางคนทักมาเยอะอยู่เหมือนกันผมไม่รู้เหมือนกันเขาพิมพ์หาไม่เจอเพจทางการแต่ผมเคยแปะลิงก์ไปแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ลอยเอาไว้ให้นะในคอมเมนต์หาดูครับคือบางคนกดลิงก์ไปแล้วก็ไม่ขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะโดนบล็อกนะคือเพจทางการเขาไม่มีนโยบายการบล็อกอยู่แล้วนะครับใครด่าใครอะไรเนี่ยเขาก็ปล่อยให้ด่าเต็มที่นะฉะนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะก็ปัญหานะครับเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยแจ้งตัวเกมก็จะมี2 อย่างลิงก์ที่เพจทางการครับหรือแจ้งในเกมอ่ะแจ้งในเกมก็ตามนี้นะครับไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็เลื่อนมาครับมาตรงติดต่อเราพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะพิมพ์ภาษาได้เลยกดติดต่อเราอีกหนึ่งทีครับแล้วกดไปที่สอบถามตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นในเกมคือเวลาแจ้งปัญหาเนี่ยแจ้งปัญหาในเกมครับพิมพ์รายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับว่าต้องการจะแจ้งเรื่องอะไรอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวบอกกันอีกคลิปนึงแต่แบบไม่ได้แจ้งเป็นรายละเอียดอะไรมากมายนะเพราะว่าจากคอมเมนต์เยอะมากครับคนที่ต้องการเปลี่ยน ID เมื่อเช้าทำคลิปไปแล้วเนี่ยก็มีคอมเมนต์เยอะว่าแบบพี่ทำไม่เป็นทำไม่ถูกคือบางทีเราก็ไม่อยากป้อนขนาดนั้นน่ะเพราะว่าถ้าเราป้อนขนาดนั้นวันนึงเราจะทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยคอมเมนต์ก็จะมาเป็น50เป็น100แล้วผมมาไล่ตอบเนี่ยมันไม่ไหวนะซึ่งอย่างที่บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ผมเลยแต่เราต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยได้รับรู้ว่าเฮ้ยมันทำอะไรยังไงบ้างจริงๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงเลยนะบางคนเล่นเกมมาเกมเนี้ยมา 4-5 ปีคือไม่เคยเจอปัญหาที่ต้องแจ้งตัวเกมเลยนะพอเจอปุ๊บอ่างงเลยครับทำอะไรไม่เป็นแจ้งไม่เป็นด้วยแล้วก็ไม่คิดที่จะเข้าไปกดดูด้วยนะว่าแบบเฮ้ยมันกดอะไรได้บ้างเลือกหัวข้อพยายามเลือกหัวข้อให้ใกล้เคียงที่สุดคืออย่างที่บอกว่าแจ้งผ่านระบบเนี่ยระบบยังไงก็ไปถึงตัวเกมถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราแจ้งผิดหัวข้อไปเดี๋ยวเขาก็ต้องมีคนส่งไปยันหน่วยงานที่รับโดยตรงอยู่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยแจ้งไปเพื่อที่จะให้มีเลขเคสเผื่อบางอันเป็นเคสมีปัญหาจริงเนี่ยอาจจะส่งมาให้ผมก็ได้เพื่อที่จะตามเคสว่าให้เคสเนี้ยทำไมไม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกไม่ใช่หน้าที่เราจริงนะแต่บางเรื่องมันเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจจะเจอกันหลายคนอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่ารับเรื่องให้ช่วยให้นะเพื่อที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นแล้วแบบมีคนช่วยรับช่วยแก้ปัญหาอะไรประมาณนี้นะอย่างที่บอกนะไม่ใช่หน้าที่ของทีเรนเจอร์นะครับแต่ว่าก็จะพยายามรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาให้นะครับเนื่องจากว่าก็คุยกันได้นะครับนิดหน่อยไม่ได้มีเวลาว่างกันขนาดนั้นนะแจ้งไปนะสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนฐาน ID นะครับ
คือก็เรื่องหมวดต่างๆนั่นแหละที่มันใกล้เคียงที่สุดนะแล้วบอกว่าขอเปลี่ยนฐานข้อมูล ID เป็นประเทศไทยเปลี่ยนเป็นประเทศอื่นไม่ได้ต้องเปลี่ยนจากประเทศอื่นมาเป็นประเทศไทยเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้กรองนะครับคืออย่างที่บอกว่าเราต้องอยู่ในไทยด้วยพำนักในไทยมือถือใช้มือถืออะไรรุ่นอะไรเขาก็จะมีข้อมูลให้กรองนะครับกรอกเสร็จเรียบร้อยก็ส่งไปแล้วเขาก็จะมีตอบกลับมาว่าแบบส่งข้อมูลกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนที่แบบว่ามีต้องกดส่งไปที่ไหนอ่านดูดีๆก่อนนะครับถ้าแจ้งผ่านลิงก์ของตัวเกมแล้วไม่ได้นะครับก็จะแจ้งอีกทีนะผ่านในเกมก็ได้นะเพราะว่ามันมี2ช่องทางนะเลือกทางใดทางหนึ่งก่อนถ้าสมมุติแบบเฮ้ยไม่แน่ใจว่าพิมพ์ไปแล้วมันไม่มีลิงก์ให้ส่งไม่รู้ว่าส่งไปทางไหนเนี่ยก็ลองเข้าอีกทางช่องทางนึงแต่พอส่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้ามีเมลตอบกลับมาแสดงว่าโอเคเรียบร้อยแล้วรอการแก้ไขเขาจะส่งเมลยืนยันมาแล้วว่าโอเคเราส่งข้อมูลไปครบถูกต้องเรียบร้อยครับก็รอการแก้ไขซึ่งผมไม่รู้เวลานะเน้นย้ำอีกครั้งนะก็ยังถามอยู่ครับพี่รอกี่วันไม่รู้ครับเพราะว่าเราไม่ใช่ทีมงานเราไม่ใช่คนทำปัญหาตรงนี้ครับคืออย่างที่บอกว่าสมัยแรกๆประมาณ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยที่เริ่มให้ทำเนี่ย2อาทิตย์เขาก็ได้กันแล้วแต่ว่าล่าสุดก็เห็นมีคนบอก3วันบ้าง5วัน6วันก็ได้อันนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้วิธีการก็แค่รอดูกิจกรรมใหม่ๆแค่นั้นเองหรือเวลาล็อกอินนะครับว่าแบบเฮ้ยมาตรงกับชาวบ้านหรือยังครับอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรต้องการฟีดแบ็กก็แจ้งนะครับผ่านลิงก์ที่เพจทางการหรือแจ้งผ่านตัวเกมก็คือเมื่อกี้กดให้ดูไปแล้วนะครับมาโอเคครับก็เดี๋ยวฟาร์มกันเต็มที่นะวันนี้อยู่กันที่ IT 10คือทุกอย่างต้องมีความอดทนต้องรู้จักอดใจรอนะครับคือวิธีการของผมเนี่ยมันไม่มีถ้าสมมติเรามี ID เดียวแล้วก็เล่นด้วยการฝากความหวังว่าแบบเอ้ยมันต้องเปิดให้ได้ต้องทำไม่ได้แล้วรู้สึกเสียใจผมไม่มีวิธีการจัดการปัญหานะวิธีการจัดการปัญหาของผมก็คืออาจจะเล่นเกมอื่นๆไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับไม่ใช่ว่ามาแบบเฝ้าตารออยู่อย่างนี้อย่างเดียวครับมันก็แบบเครียดนะเอาจริงนะเราเลยแนะนำว่าเฮ้ยสร้างไอดีเถอะอ่ะเดี๋ยวดูกัน ID 10จะได้ชุดฮาโลวีนไหมหลายคนอาจจะกดไปแล้วนะของผมเพิ่งมาเก็บครบวันนี้นะครับเพราะว่านี้จะเป็นการทำภารกิจรายวันคาถาแมวดำจบไปครับในแบบนี้นะก็ต้องทำใจนะครับนะครับเกียร์ก็ยังไม่ได้มีเกียร์ดีๆเท่าไหร่มีนะมีชิ้นนะเพิ่งจะได้โดนแน่นอนนะส่วนช่องกลางอันนี้โอ้ไม่มีตัวใส่เลยเนี่ยตลกหรือเปล่าเดี๋ยวอ๋อผมอาจจะยังไม่ได้จัดการไอดีสักเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวว่าไม่ค่อยว่างนะไอดีมีค่อนข้างเยอะครับอย่างนี้นะเดี๋ยววันที่20นะครับ20เนี่ยฟาร์มห้องทดลองรับนะครับตัวนี้ผมน่าจะยังอัปเกรดไม่ได้เนี่ยเล่นมาก็นานนะไอดีนี้5เดือนกว่าแล้วนะครับคือผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยอันนี้ยังขาดอยู่นี่ขาดอยู่เดี๋ยวหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวผมจะพยายามฟาร์มให้ได้ครับเพราะว่าทีมพีร้อยไอดีนี้มีแล้วนะทำคลิปบอกให้ดูไปแล้วนะครับว่านี่ทีมพีร้อยนี่ทีมนี้ครับพีร้อยครับก็คือ 100% 1ทีมก็จะได้ของดรอปมาแน่ๆเพิ่ม1ชิ้นส่วนอีกทีมนึงเนี่ยถ้ายังไม่ครบก็เป็นการสุ่มฉะนั้นเดี๋ยวไอดีนี้ครับส่วนกบ9ดาวโอเคกบ9ดาวมี2แล้วโหนี่พอดีเลยกบ9ดาวมี2ครับแล้วเดี๋ยว4ทุ่มของวันที่17น่าจะวันศุกร์นี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะศุกร์นี้14 15โอเคศุกร์นี้4ทุ่มห้ามพลาด นะตารางล็อกอินตอน4ทุ่มต้องรีบเข้ามากดรับเราจะได้กบ9ดาวกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าล็อกอินไวก็จะได้ไวกว่าชาวบ้านนะอันนี้ผมก็จะได้3ตัวใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะเก็บรูบี้นะครับเดือนหน้าโคโรโบเนี่ย ID นี้ก็คงจะไม่เปิดอะไรแล้วไม่เปิดแล้วนะนี่ไม่เปิดเลยแล้วเก็บนับเก็บยาวเลยครับตัวกระชากก็จะไปเปิดนะครับโคโรโบเรนเจอร์ตุลาคมนะครับส่วนกบเนี่ยผมก็จะวัดใจหน่อยจะรูบี้มาเปิดกบแล้วเพราะว่าต้องการให้มันเป็น9ดาวแม็กแล้วเรามีเกียร์โดนแน่นอนแล้วไงอย่างเงี้ยก็เล่นด้วยความอดทนนะเพื่อนๆอดทนได้เท่าเราหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าผมมีหลาย ID มันก็เลยจัดการความเครียดได้ว่าเฮ้ย ID นี้กากก็ทิ้งล้างไปก่อนค่อยๆแวะไปเล่นเบาๆเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ไปเล่น ID อื่นก่อนที่เปิดได้ไงหรือไปเล่นเกมอื่นๆไปทำอย่างอื่นก็ได้เราจะได้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับอย่างเงี้ยก็วางแผนนะส่วนเดือนหน้าโคโรโบคุยกันเล็กน้อยนะครับเดือนหน้าโคโรโบธันวาพูดกันอีกครั้งนะคลิปเมื่อเช้าก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเกียร์นะครับในส่วนของเกียร์นะโคโรโบธันวาคมเนี่ยเกียร์8ดาวจะเป็นตกแต่งนะครับแล้วก็7ดาวจะมาเป็นป้องกันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคริสต์มาสก็คือปลายปีเลยนะครับน่าจะวันที่20
นิดๆอ่ะน่าจะเริ่มวันที่20นิดๆนะครับก็จะเป็นแสงมืดตัวใหม่ซึ่งจะเป็นธีมตัวบินนะในเดือนของธันวาคมเนี่ยแสงมืดจะเป็นตัวบินครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวทิศทางบินก็น่าจะวนกลับมาใหม่ไหมอย่างที่บอกว่าเขาก็จะวนน่ะไปเรื่อยๆครับเกมเนี่ยทิศทางของเรนเจอร์ครับคือยังแพทตัวบินน่ะมันก็วนๆกันไปอยู่เหมือนกันนะคือแพทตัวบินบางแพทตัวบินคือใช้ดีมากครับไม่นับ PVP หมุนเวียนนะเพราะว่าหมุนเวียนจบเดี๋ยวค่อยมาไล่รีวิวเรนเจอร์กันใหม่นะว่าเฮ้ยหมุนเวียนจบแล้วเนี่ยทดสอบเรนเจอร์เป็นยังไงบ้างเพราะว่าหมุนเวียนบันดันเจอในตอนทดสอบเรนเจอร์ด้วยนะครับซึ่งมันก็ดีในตรงที่ว่าเอ๊ะเราก็จะได้รู้แหละว่าทดสอบแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงครับแต่พอแบบมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเรนเจอร์คือแบบโอ้โหเน่าเลยครับใช้งานแบบไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อยมานั่งไล่รีวิวใหม่นะเดี๋ยวรอจบด่านวิ่งก่อนครับเพราะว่า ID 6เดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้นะครับก็จะลงคลิปด่านวิ่งของ ID 6นะครับตรงนี้นิดนึงแต่ถือว่าแจ้งไปเบาๆก่อนเดี๋ยวค่อยหาเวลาว่างสตรีมครับหรือว่าทำคลิปนะในส่วนของกิจกรรม TK Ranger นะครับรอบสมาชิกช่องนะครับคือเราไม่ได้เหมากระดานบอกอันนี้ก่อนนะไม่ได้เหมากระดานก็คือไม่มี9ไม่ถึง9ครับยังมีตอก9มาเติมหมดอย่างที่บอกนะไม่ต้องแก้ไขให้ลบแล้วพิมพ์ใหม่ยังมีเวลาอยู่นะครับแล้วก็กระดานก็ใช้คำว่าไม่เยอะเปิดไม่เยอะใช้คำนี้เปิดไม่เยอะคือไม่ใช่9แล้วก็เปิดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ไม่บอกนะว่ามีคนทายถูกเยอะหรือทายถูกน้อยผมยังไม่ได้ไปดูก็อยากจะแจกนะเสื้อนะอย่างที่บอกมีโควต้าอยู่20ตัวครับแต่ถ้าเกิดทายถูกกันเยอะมากๆอาจจะเพิ่มให้แต่ว่าโควต้าพื้นฐานจะให้เป็น20ตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวใกล้ๆเข้าว่ากันนะเพราะว่าแพลนการสปอยคนบูหูเจอไอดีนี้ไม่ไหวว่าต้องใช้บินช่วยโอ้โหนี่ครับบินนะบินกลับมาแล้วครับเนี่ย ID พวกประมาณอย่างเงี้ยสร้างกันใหม่ๆเนี่ยผมบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นตัวกบบินครับต้องเป็นตัวกบไอ้นี่นะกบว่องไวนะไม่ใช่กบไหวพริบบินนะเดี๋ยวคนเล่นใหม่ๆเนี่ยชอบจำผิดครับไปปั้นกบเวทครับกบไหวพริบบินครับจบเลยนะใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยนะครับต้องปั้นกบบินที่เน้นหนักว่าเป็นว่องไวถ้าเกิดเป็นพลังอย่างไอโบบินก็น่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่าเอาไปเล่นด่านอะไรประมาณนี้ครับนี่โอ้โหแถวๆนี้นะลีกตกกันมาได้ไงแต่ว่าวันนี้วันจันทร์ครับวันจันทร์ลีกก็ยังไม่ค่อยได้เซตตัวเท่าไหร่คือลีกจะเริ่มเซตตัวนิดนึงเนี่ยจะเป็นวันอังคารนะครับพอวันพุธเนี่ยเริ่มจะเข้าสู่สภาพปกติแล้วเราก็จะไปตึงเนี่ยก็ประมาณวันพฤหัสดึกๆนะครับพฤหัสเย็นๆเนี่ยก็จะเริ่มตึงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยลีก PVP เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้คือใครเล่นมานานก็น่าจะพอเข้าใจกับระบบเดี๋ยวเล่นให้ดูรอบสุดท้ายครับว่าอย่างเงี้ย ID 10ผมเนี่ยผ่าน PVP หมุนเวียนสัปดาห์นี้ ID เนี่ยผมแทบไม่เล่นเลยเพราะว่าแบบแพ้นะครับคือจบแค่ประมาณทองน่าจะทอง2อ่ะแถวๆนั้นน่ะทอง2ทอง3เพราะว่าอุ๊ยไม่ไหวว่ะคือ PVP แบบเดินมาตายหมดเลยครับเดินมาล้มกันหมดเลยครับเพราะว่าเรนเจอร์หลายตัวของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่เกียร์พลังชีวิตสักเท่าไหร่อันนี้ดูนะเปลี่ยนร่างนะนี่บอส CO ครับโอ้เราลำนำเลยครับบอส CO เจมม่วงครับตัวพวกนี้นี่ในแพทนี้ครับเรียกได้ว่าใช้ดีครับก็นำมาใช้กันนะแต่อย่างที่บอกนะผมจะเน้นย้ำตลอดนะครับว่าถ้าจะเลือกปั้นแสงมืดแม็กนะครับเราต้องมีกบม่วงผมก็อยากจะให้เน้นนิดนึงคิดดีๆก่อนว่าแบบเฮ้ยเราต้องการตัวแบบไหนอยู่ในทีมนะครับแล้วก็มีตัวไหนอยู่นะครับถ้าแม่ไม่แน่ใจก็รอก่อนก็ได้แต่ว่า อย่างตัวบินเนี่ยตัวบินที่เป็นแสงมืดรอบคริสต์มาสเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยได้แนะนำพิเศษนะผมอยากให้ปั้นภาคพื้นครับมันค่อนข้างจะเล่นได้นานกว่าตรงๆนะเล่นได้นานกว่านะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือด่านยากแบบนี้ด่านยากมันใช้ตัวบินไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนของด่านปกติที่เพิ่มเนื้อหาอยู่อ่ะยังอยู่ในแพลนนะมีคนถามอยู่ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ทำเมื่อไหร่ไม่ทำแล้วหรอยังทำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้กำหนดการว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวตีให้ดูอีกทีนึงนะอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละเขาก็เลยแบบต้องการที่จะเอาแฝงคลิปออกไปเพราะว่าเดี๋ยวพัฒนาเนื้อหาออกมาคือคาดการนะผมเดานะว่าแบบเขาคงทำให้มันมีความยากออกมาระดับนึงนะคงไม่ใช่แบบไก่กาออกมาแล้วแบบโหแป๊บเดียวก็จบกันหมดแล้วครับคือจริงๆเนี่ยใครเล่นตั้งแต่ซีซั่นแรกเนี่ยจะเข้าใจปัญหาตรงนี้ว่าเวลาการทำด่านปกติออกมาเนี่ยเขาจะทำออกมาค่อนข้างจะเริ่มต้นเนี่ยยากมากๆก่อน
ให้แบบผ่านกันไม่ได้เลยอ่ะคือต้องมีตัวแบบเฉพาะทางจริงๆอ่ะสมัยก่อนนะเป็นพวกสายสแปรดนะครับเอามาผ่านนะครับเพราะว่าพวกประเภทตัวชนเนี่ยถ้าเป็นยุคแรกๆเลยอ่ะมันไม่มีตัวชนตัวไหนรับดาเมจจากศัตรูได้เลยเราก็เลยจะใช้วิธีการคือใช้เรนเจอร์นะครับตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยวิ่งชนกันนะ1ดาว2ดาว3ดาววิ่งชนกันครับแล้วก็ให้กองหลังเนี่ยสร้างกลุ่มเขาใช้วิธีการแบบนั้นกันนะครับจนมันมาถึงยุคมงอ่ะมันถึงจะมีแค่ตัวมงเลยที่แบบถ้ามงแม็กนะในยุคนั้นเนี่ยซุปเปอร์มาสเตอร์นะครับก็จะเริ่มชนได้อยู่ก็จะเริ่มขวางได้บ้างครับถ้าเกิดไม่มีก็มันก็ต้องเล่นเป็นทริคนะครับว่าแบบจะทำยังไงนะแพ้ไป1ทีโอ้เจอทีมที่ผมก็ลืมกดดูเกียร์นะจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะกดดูเกียร์ก่อนนะว่าเรนเจอร์เขาตึงเราก็ทะลึ่งตีนะนะครับฉะนั้นเอาใจช่วยครับส่วนข่าวสารต่างๆการแจ้งข้อมูลตัวเกมนู่นนี่นั่นครับก็อย่างที่บอกครับว่าแจ้งตัวเกมเถอะครับมีปัญหาอะไรเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีเลขเคสอยู่ในมือครับมีปัญหาอะไรก็เอาเลขเคสเนี่ยไปแจ้งซ้ำนะครับเขาจะได้ตามเคสได้ไม่ใช่ว่ารอพึ่งคนอื่นหรือบางปัญหาอันนี้ต้องฟังไว้เป็นอย่างดีนะบางปัญหาเนี่ยเราไม่ได้เจอกันทุกคนเราเจอกันเป็นส่วนน้อยในเกมถือว่าเป็นผู้เล่นที่โชคดีจัดๆไปเจอปัญหาที่แบบเจอกันอยู่ส่วนบุคคลเท่านั้นหรือแบบเกิดขึ้นเฉพาะบาง ID หรือเกิดขึ้นเฉพาะอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เราเล่นน่ะว่ามันมีปัญหาเรายังไงก็ต้องแจ้งนะเพราะว่าเขาจะได้แก้ปัญหาได้นะครับฉะนั้นก็ประมาณนี้ครับข่าวสารที่มาวันนี้นะก็เดี๋ยวเตรียมฟาร์มกันแบบเต็มที่เต็มเหนียวนะส่วนใครจะเปลี่ยนฐานข้อมูลในดีครับก็รีบแจ้งได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการแจกนู่นนี่นั่นมาเต็มไปหมดนะในส่วนของกิจกรรมไทยครับอย่างที่บอกว่าครีเอเตอร์ก็มีแค่ฝั่งไทยครับทำไลฟ์นะทำคลิปสั้นนู่นนี่นั่นครับประกงประกาศอะไรเขาก็ทำกันเต็มเหนี่ยวนะของฝั่งไทยนะครับก็เรียกได้ว่ากิจกรรมไทยก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ได้เหมือนได้สิทธิพิเศษอ่ะในการทำกิจกรรมค่อนข้างจะเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนฐานข้อมูลเป็นไทยจะดีกว่านะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะกันนะใครอยากเปิดกาชานะครับก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ ACK Game Tower Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง 30% นะทั้ง Ruby แล้วก็แพ็คเกจต่างๆนะครับแต่ว่าเติมถูกมีแค่ iOS นะ Android ต้องหา iPhone iPad มาเปิดกาชารับ Ruby กันนะครับเจ้านี้ไว้ใจได้นะราคาจะถูกเป็นถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยว8 1ล้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะ ACK Game Tower Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ครับกดติดตามร้านค้าไว้เวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดการเติมนะครับอยากให้โพสต์ทางการครับโพสอะไรออกมาแล้วก็คนกดๆน้อยๆนะไม่ติดสถิติกันบ้างครับอย่างที่บอกว่าต้องมูฟออนกันได้แล้วนะเพราะว่าเขาต้องการที่จะปรับพื้นฐานครับให้มันแบบเล่นกันไปแบบสนุกสนานนะทุกอย่างยากก็จะได้ยากไปพร้อมๆกันนะคือเอาแฝงคลิออกเนี่ยก็ไม่มีแฝงคลิกันหมดอย่างตีเลดบอสเนี่ยเดี๋ยวเข้าสู่รอบโคโลโบนะครับตัวเลดบอสก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะไปกันถึงเวล99ไหมเขาก็ต้องมาปรับเหมือนกันนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตีกันไปไม่ถึงเวล99นะครับนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าสุดท้ายการปรับอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไงบ้างอย่างที่บอกครับมีปัญหาอะไรก็ฟีดแบ็กไปทุกคนนะต้องใช้คำว่าฟีดแบ็กไปทุกคนนะครับเขาก็จะได้รับปัญหาแล้วก็ช่วยแก้ช่วยปรับให้พวกเรานะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ